7ประตูแฟนเมืองทองตั้งคำถามเลยยิงก่อนทำไมโอ้โหปรเมศยิงอย่างสวยหลังจากนั้นวันเวเลยครับบีจีมาเป็นพายุเลยผมเป็นโจ้แจ๋วผมก็เซ็งอ่ะแม่งไม่ให้กูลง3เกมแรกไม่ให้กูลงแมตช์แรกเจอบีจีเหมือนว่ากูไปฆ่าปาริโอกับเมืองทองยังไม่ชนะใครหลังจากจบเกมนี้พี่เต้ไม่บอกว่าเอ้ยตู่กูมีอยู่ที่นึงนะที่บอกว่าถ้าสมมติเขาโทรมาหาเนี่ยกูจะรีบไปเลยก็คือเมืองทองเอาไรบีจีกับเมืองทอง7ประตูในวันที่ฝนตกหนักมากเลื่อนเกมไป1ชั่วโมงแฟนเมืองทองตั้งคำถามเลยยิงก่อนทำไมโอ้โหปรเมศยิงอย่างสวยหลังจากนั้นวันเวเลยครับบีจีมาเป็นพายุเลยทางเมืองทองน่าสนใจนะที่มีหลายคนถามมาบีลงไม่ได้ลงแล้วก็ส่งเอาโจ้แจ๋วเล่นแบ็คซ้ายสักทีนึงเพราะว่าหลายคนบอกเอ้ยแบ็คซ้ายให้โอกาสหน่อยให้โอกาสหน่อยนี่คือการเปิดหัวก่อนปรเมศ 1-0 ผมเป็นโจ้แจ๋วผมก็เซ็งอะแม่งไม่ให้กูลง3เกมแรกไม่ให้กูลงแมตช์แรกเจอบีจีกูเป็นโจ้แจ๋วบอกพองใจเป็นกูก็คล่องใจนะบ้าหรือเปล่ามึงเกลียดอะไรกูวะเนี่ยเหมือนว่ากูไปฆ่าแต่เกมเนี้ยแต่ลูกทำดีมากทำสวยแต่ว่าลูกนี้ก็โชคนะครับบอลมันสกัดไม่ขาดแล้วก็ตะวันยิงเข้าไปเจ้านุกจากแฟนแมสุวรรณนะครับตีเสมอเร็วด้วยตีเสมอเร็วแต่ว่าเดี๋ยวดูลูก 2-1 อ่ะโอ้โหเฟดดี้อวาเลชื่ออย่างกับนักมวยไอ้นี่หุ่นก็เหมือนนักมวยแต่เท้าซ้ายคมๆอันนี้ลูกแรกนุกจิ้มเข้าไปบอลเคลียร์ไม่ขาดครับคือก็จังหวะเป็นจังหวะโชคดีนะหันไปเจอบอลพอดีไม่มีมุมยิงเลยแก่ๆง่ายตอนนี้ตะวันยิงแต่ว่านี้โทษสมผลวิทย์ก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าไอ้น้องมันก็จะอ่านว่าจะเปิดแหละคือเป็นใครก็เพราะเป็นมุมเปิดใช่มันเปิดแบบเขาเรียกว่าอินสวิงเข้าไปเฮ้ยมาอีกแล้วไม่คือไอ้จังหวะอย่างเงี้ยถ้าถามคนเล่นเป็นกูอ่ะมันก็ต้อง2มุมนะเดาว่าเปิดกลับมันก็ต้องมีห่วงว่าถ้ายิงยัดเข้ามาจะเป็นยังไงแต่เฟนดี้ไม่เคยเล่นลูกตั้งเตะไงปกติคนคิดว่าพอเป็น BG เนี่ยถ้าเป็นจักรพันธ์ไปยืนเนี่ยหลอกยิงหรือเปล่าหรือเปิดได้ก็ลูกที่เสียฟรีคิกนี่ก็มาจากโจ้แจ๋วนะครับโดนไปทำฟาวล์ใครสักคนผมจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นอีกอมั้งใช่อ่ะแล้วก็นี่เป็นจุดโทษอีกก็ได้โดนแขนโจ้แจ๋วอีกโจ้แจ๋วอีกก็เขบอกว่าโจ้แจ๋วบอกพองใจอย่ากูมาลงทำไมแบบนี้เนี่ยเหี้ยเหมือนถ้ากูมาฆ่าแล้วคนยิงก็เป็นวิกเตอร์คาร์โดโซอันนี้ปัดได้แต่ว่าบอลมันแรงครับก็เนี่ยหูลูกนี้วันนั้นเดี๋ยวผมพูดแป๊บนึงวันนั้นผมพูดลูกของโสพลวิทย์อ่ะมองว่าจริงๆน้องต้องมีเลเวลกว่านี้ก็คือปัดอ่ะมันจริงมันปัดมันน่าจะมีคนที่ปัดออกได้คือถ้าเป็นคนอื่นข้อมือน้องยังคืออาจจะคิดว่ามันจริงๆอ่ะการปัดบอลมันต้องไม่ใช่การปัดแบบมันต้องแบบเหมือนยกไปก่อนต้องแบบเอาแขนตั้งไว้อย่างเงี้ยเป็นประตูใช่ไหมใช่คือน้องอาจจะอ่านว่าปัดทันเลยกะจะปัดไว้ก่อนประมาณนั้นเข้าใจลูกเนี้ยลูกเนี้ยส่วนลูกของกูตับสั้นลูกกูตับสั้นกับลูกไอ้เต้นี่ไม่ต้องสืบแล้วโคตรมันโหดเกินโหดเลยโหหลอกทรงวุฒิใครควรหลังหักเลยคือกูตับสั้นเนี่ยยิงเสร็จนี่วิ่งมาหาทีมงานสตาร์บีจีต้องเช็คกันนะใช่มันหรือเปล่านะเพราะปีที่แล้วไม่ใช่แบบนี้นะไม่คือน้องมันซ้อมก่อนแข่งกับพี่อัลเฟตตลอดเลยคือปีนี้ได้พี่อัลเฟตไปติวให้เก่งว่าพี่ธงชอบมากนะใช่ใช่ใช่ก่อนหน้าทั้งในอุ่นเครื่องทั้งในอะไรใช้มาตลอดแล้วดีลูกนี้คือแบบดีเลยครับเนียนกิฟต์ฮะแต่ว่าก็เจอทรงวุฒิด้วยแหละก็ส่วนหนึ่งแต่ยิงดีต้องชมว่ายิงดีแต่ต้องชมอย่างหนึ่งว่าปีนี้ถ้าคุยกันนักบอลบีจีจะบอกว่าคนที่เร็วสุดในทีมอ่ะคือพาติกนะเร็วมากสปีดเร็วมากลูกนี้ครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจะเข้าประตูตัวเองหรอครับป่าไม่น่าเชื่อคนเปิดว่าเป็นที่ตองโดเฮ้ยโดนสาวสามไม่มาเฮ้ยลูกนี้เปิดดีไม่มันนาที70กว่า80ไงแรงหมดแล้วก็เลยเปิดพอดีเป็นแล้วก็ลูกนี้ลูกนี้โหดเกินลูกนี้โหดเกินวัดประตูแรกในลีกใช่เคยยิงแล้วในบอลถ้วยต้องดูมุมล่างมันแบบมันใส่ก้อยหนีตัวบล็อกเลยโคตรโหดอ่ะยิงแบบอันอินสวิงเข้าไปเฮ้ยแต่เต้ยิงลูกนี้ท่านี้บ่อยลูกยิงลูกท่านี้บ่อยเขาเรียกว่าฮาร์ฟวอลเล่ฮาร์ฟวอลเล่ใส่ยิงเสร็จปุ๊บหันมาดีใจเฮ้ยนี่กูยิงได้เหรอดูดิดูจากมุมนะฮะดูดิโอ้โหมันมีแค่ช่องนั้นช่องเจวองโอ้โหเลยอ่ะผมดูเจวองกับโบโอ้สวยจริงครับคุณเกิดชัยโอ้เสียงไฟแตกหมดที่นี่เอาอีกจบเกมคือ 5-2 ครับแล้วก็มาริโอกับเมืองทองยังไม่ชนะใครหลังจากจบเกมนี้แพ้3เสมอ1มีแต้มเดียวส่วนBGก็ยังไม่แพ้ใครยังไม่แพ้ใครมี2ทีมที่ไม่ชนะใครเลยไม่มีแต้มเลยก็คืออุทัยกับลำพูนใช่ไหมใช่ๆๆแต่เราขอมานี้ก่อนเพราะว่าหลังเกมเนี่ยผมไปรอบาโลในห้องแถลงข่าวคิดว่าคิดส่วนตัวนะว่าถ้าเขาจะไปอ่ะ
ต้องแถลงนะความสวยเนี่ยก็จะไปต้องห้องแถลงข่าวมันดูดีกว่านี่ไงก็พูดตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ไงเออก็มีการอันเนี้ยนี่ขอโทษละโขงเลยแล้วก็มาพูดเลยกับข้าวครับกับข้าวเรียบร้อยอาถามก่อนตู่แปลกใจไหมมาริโอไปครั้งนี้แบบไปเลยไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเขาเตรียมงานผมคุยกับคนในทีมเขาบอกว่าเตรียมรูปที่โพสอ่ะ2เดือนที่แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาลาดแดนไม่ใช่2เดือนที่แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาลาดแดนตั้งแต่คือเดือนกุมภาคือที่ก่อนรูปการที่แล้วเขาเตรียมรูปไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็มาใช้เนี่ยเดือนกันยา Thank you Mario ต้องเปลี่ยนในมิซาเยฟออกคืออย่างงี้คืออย่างงี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องแค่ผลงานหรอกผลงานคือส่วนนึงแต่ว่าในทีมเมืองทองตอนนี้มันมีปัญหาหลายเรื่องมีปัญหาจุกจิกหลายเรื่องซึ่งมาริโอไม่สามารถ manage ได้คนเดียว พูดไปแล้วเมื่อวานไปดูในโกทีวีแล้วกันเดี๋ยวทัวร์มาลงที่นี่ เขาไม่สามารถ manage บางเรื่องได้แล้วเขาต้องเป็นคนที่คอย manage ทั้งหมดอยู่ตลอดมันเลยทำให้สมาธิในการทำงานบางอย่างมันก็ไม่ตรงทีนี้บรรยากาศในทีมมันจะมีนักบอลที่แบบเข้ามาใหม่แล้วมันไม่ถูกกับชาวบ้านเขาอะแล้วมันก็ทำให้บรรยากาศถือน่าจะบอกว่านักบอลเลือกโค้ชเลือกเพื่อนเงี้ยมันก็จะพูดยังไงดีวะคือเอามันคือบรรยากาศในการทำงานออฟฟิศแล้วกันอ่ะมันคือมีแก๊งมีกวนแล้วก็เรียกประมาณนั้นแล้วไอ้เนี่ยมันดันแบบมีปัญหากันหลายคนจนทำให้นัดเนี่ยมันไม่ได้ลงเป็นตัวจริงแต่มันลงนะเป็นนักเตะต่างชาตินะมันไม่ลงเป็นตัวจริงลงครับสูงเลยนะสูงนั่นแหละพอมันไม่ใครวะคือเดี๋ยวเราจะหาว่าเราแบบด่านักเตะต่างชาติเดียวคือพอมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้มันทำใหตัวมาริโอเองอ่ะพยายามที่จะเซตทีมที่ดีก็ต้องเคลียร์กันอ่ะแต่ว่าคนที่เอาเขามาเขาบอกว่าเอ้าทำไมยูไม่ใช้ล่ะของดีของดีทำไมยูไม่ใช้ล่ะเป็นไงล่ะพอยูไม่ใช้โดนไป5เลยถ้ายูใช้อาจจะไม่โดน5อาจจะโดน4ครับอะไรประมาณนั้นก็โดนอยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมีขบกันอยู่นิดนึงสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานประมาณสักบ่าย2เขาเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วก็คุยกันไปไม่ได้คุยกันแค่เรื่องออกไม่ออกคุยกันเรื่องอื่นๆด้วยสุดท้ายก็เลยมาจบที่งั้นโอเคถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกใจที่จะทำงานกันก็เดี๋ยวผมออกก็ได้เพราะว่ามันผมไม่ได้มีสัญญาอยู่แล้วรับเงินเป็นเดือนแบบไม่มีสัญญาอยากให้ก็ให้ยังให้ช้าอีกเลยไงหมายถึงว่าเมืองทองหมายถึงที่นี่เฮ้ยอะไรวะชงมาทำไมเนี่ยเราเล่นนะจ๊ะเราเล่นนะจ๊ะแฟนเซนไม่คือที่เราจะบอกกันเพราะมันมีคือเอาง่ายๆอ่ะชัดเจนตั้งแต่การที่ไม่เอาบีลงแล้วว่าการเจอกับนักเตะกูไม่ได้พูดก็พอแล้วกูไม่ได้พูดก็พอแล้วอย่างอีกอครับนักเตะอย่างธีรศิลป์มันต้องมีต่างชาติไว้ตั้นหน่อยใช่คือเรามองในแง่ถึงการเล่นคุณภาพครับต่างชาติยังไงเรื่องของการแท็กเกิลลูกใหญ่อ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วอันนี้ผมตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแม่งต้องมีปัญหาแน่ๆเอานะสุดท้ายไม่หรอกว่าผมไปเมืองทองมา2นัดไงนัดเชียงรายกับนัดท่าเรือผมว่าบิโลมีก็เหมือนไม่มีเฉยๆคือมันไม่ได้ดีกว่ามันเอาด่านบิวไม่อยู่ก็บอกเลยนะมึงวิ่งไม่ทันคนแก่อายุ40นี่มึงพอเหอะ39พอไม่พอเหอะคือหลังต่างชาติดีไม่ดีแต่ว่าเมืองทองต้องหาเพราะว่าบิโลเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันแต่บิโลเขาดีกีเขาดีไงเขามีดีกีแบบดีกีมาไงเออนะฮะเอานี้ไปละเอาฝรั่งเขา3ไปละเฮ้ยว่างอยู่ไม่ค่อยได้ลงก็ไม่แน่หนีเสือปลาจระเข้เหรอเอ้าอย่างน้อยอย่างน้อยชนได้นะเออเออดีกว่ายืนคู่กันเลยไหมล่ะไม่ไหวแบกอ่ะกลับมา BG นิดนึงล่าสุดพี่ธงยอมเล่นหลัง3แล้วครับเพราะว่าพี่จุ่นเคยบอกไว้ว่าไอ้ทีมของพี่ธงอ่ะมันเล่นหลัง4ไม่ได้มันไม่เข้าระบบเล่นหลัง3เท่านั้นก็ชัดเจนนะก็ดีขึ้นเลยใช้วิกเตอร์เป็นตัวปักหลักครับและการกลับมาของชินภัทรอ่ะทำให้หลัง3มันไม่ต้องเป็นตัวแรกของไอ้บอมเลยนี่ว่าตัวต่างชาติ2คนคเหมือนที่ผ่านมาชอบบางทีใช้เครดิตฉายาเตะหมดไม่สนลูกเออจริงๆ จะรุ่นพี่จะรุ่นน้องจะดีกีดีแค่ไหนก็ตามเตะหมดไม่สนทีมไหนเสียงดังบักแล้วก็หลัง3ทำให้แบ็ค2ฝั่งมันเล่นง่ายมันไม่ต้องคิดเยอะอย่างไรฮันจูดอ่ะเกมแรกเจอเทโลอ่ะโอ้โหมันขึ้นอย่างเดียวมันไม่ลงเลยเกมนี้ก็เล่นดีมากขยามหล่อเลยเกมนี้ฮันจูดก็เล่นแบบโอ้โหคือมันเล่นสบายไงพอมีหลัง3มีคนคอยคนซ้อนให้ไงคือทุกอย่างเหมือนกับพี่ธงเจอเวแล้วบอกเลยว่าวันนั้นถามเลยนะอภิโสดายังดีอ่ะอาถูกเชียบไอเจนยังดีอ่ะคือถามเลยว่าทำไมพี่ธงกล้าเปลี่ยนเขาบอกว่าสุดท้ายอ่ะปรัชญาเขาทำมันไม่ใช่ก็ต้องยอมเปลี่ยนก็ต้องหาวิธีใหม่ๆเออยอมเปลี่ยนเพื่อให้ทีมมันไปต่อได้ก็เขาก็ถามว่าถ้าไม่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนโค้ชนะบอกโค้ชธงถ้าไม่เปลี่ยนแผนอ่ะพี่อาจจะโดนเปลี่ยนโค้ชนะเออถ้ากูเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนดีกว่าเออก็กูเปลี่ยนแผนดีกว่าผมมั่นใจว่า
ในเกมวันนี้พี่ธงก็คงจะไม่เอาเต้พิทวัฒน์ไปเล่นแบ็คไซด์อีกรอบแล้วแล้วเพราะว่าอภิสิทธิ์เล่น54นาทีเองวันนั้นอ่ะก็คงแบบเอ้ยนำแล้วก็เอาออกพักหน่อยเออพักหน่อยแล้วเต้เล่นกองกลางแล้วยิงอย่างนี้เนี่ยยืนยาวๆอ่ะอ่ะแล้วก็มาพูดถึงนักเตะบาดเจ็บหน่อยครับเพราะว่าวันนั้นพี่ธงก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าเจเนี่ยอีกสักประมาณ2อาทิตย์ก็คือแชมเปี้ยนลีกไม่ได้แน่ๆคืออาการเจ็บมันไม่เยอะนะรอเจอฟอนตาเล่ไงเดือนพฤศจิกาไงเก็บตัวอาการเจ็บไม่เยอะแต่มันรอเจอฟอนตาเล่ไงเอาคืนไปถูกแข็งแข็งแข็งแล้วก็เคลิดก็ยังเจ็บเล่นไม่ได้พักอยู่ครับอิราฟานก็เจ็บมาจากคืออิราฟานเนี่ยมีชื่อติดทีมชาติแต่ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นไปรักษาตัวให้โน่นแล้วก็กลับมาเจ็บอีกครับอิกซานก็แน่นอนแล้วเล็ก2ดานิโลดานิโลอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ไอต่างชาติที่มีเนี่ยก็คือเซตนั้นเลยใช่โดย FC เนี่ยก็ส่งไลฮานไปหนึ่งคนที่เป็นตัวต่างชาติก็พอก็ต้องใช้ตัวไทยแบกใช่นะปัญหาของ BG มีเนี่ยเรื่องของตัวหาการบาดเจ็บครับไอเนี่ยไว้ลงเจอฟอนตาเล่เลยเจใช่ใช่คราวนี้มา12พฤศจิกายน11พฤศจิกายนใช่มาต่อที่เมืองทองก่อนหลังจากมาริโอไปยังไงเกิดขึ้นกันดีอะไรมันจะเกิดขึ้นกันดีเพราะมีคนบอกอิชิมีข่าวลือมันแมทมากเลยนะพี่ไม่มันเกิดมาจากพี่โอบอกพี่โอโอรันเชียบางอ่ะมันมีโพสต์ว่าโค้ชคนต่อไปเนี่ยของอ่างเนี่ยความเป็นไปได้มันก็คือโค้ชอิชิเพราะว่าเขาเพิ่งอำลามันประจวบเหมาะกันเป๊ะเลยใกล้ใกล้กันแต่ว่าที่แท้จริงเนี่ยก็คือคนข้างๆมาริโอแหละอุทัยพี่ไทยนั่นแหละอุทัยเนี่ยบุญเหมาะเลยแล้วพี่ไทยเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปไม่สนกูจะอยู่คือผมเมื่อวานผมเพิ่งคุยกับนักข่าวรุ่นใหญ่มาถามสี่คนอะไรเงี้ยคือพี่ไทยเนี่ยแกไม่ใช่คนไม่เก่งนะแกเป็นคนที่มีฝีมือมีฝีมือแต่คาแรคเตอร์ของแกเนี่ยมันไม่ได้ลุกคือเราไม่ได้วัดคนที่คาแรคเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าพี่ไทยเนี่ยแกเป็นแบบแกเคยเป็นนักข่าวมาก่อนแล้วแกก็ไปเป็นโค้ชเป็นสตาฟแล้วแกก็อบรมผ่านโปรไลเซ่นครับทีนี้พอแกเป็นนักข่าวมาก่อนบางคนไม่รู้นะพี่ไทยอุทัยนักข่าวโปรไลเซ่นนะใช่โปรไลเซ่นนะครับแล้วแกจะโดนเหมือนมึงอ่ะมึงไปอบรมโปรไลเซ่นแต่กูรู้จักมึงแล้วกูจะไม่พูดกับมึงแบบโหโค้ชครับสุดยอดเลยกูจะบอกไอ้แม็กมึงเล่นมุกหน่อยทีนี้คนก็จะติดภาพนั้นแล้วเพื่อนรุ่นแกเนี่ยเดินมาเจอโค้ชอุทัยเนี่ยเขาไม่นั่งเขาไม่คุยกันแบบโค้ชยังไงบ้างวันนี้ฟุตบอลนะเขาจะไม่มาคุยเหมือนแบบโค้ชเตี้ยโค้ชเด็กหรือโค้ชจุ่นอะไรเงี้ยเขาจะเดินมาเมืองกินเหล้าไหนมึงหายเมาเนี่ยเดินมาเดินมานี่มึงแดกถึงกี่โมงในเมื่อคืนพอมันเป็นอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือมันอาจจะไม่เหมาะกับบทบาทเฮดโค้ชถูกแต่ว่าฝีมือมีแน่นอนเพราะว่าเขาผ่านโปรไลเซ่นมึงต้องไปเจอเพื่อนพี่ไทยเนี่ยเป็นรุ่นพี่กูที่อย่างเวลาไม่เจอคุยกันไม่เคยคุยเรื่องดีจนพี่ไทยบอกว่ามึงอย่าเพิ่งอำไม่ว่ามึงดูแลนักบอลอยู่ตรงนี้มึงอย่าเพิ่งอำไอ้ฮะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ไทยจะอยู่ก่อนส่วนเรื่องของอิชิอิกับความเป็นไปได้กับเมืองทองนะผมบอกเลยนะ 0%ยาก 0% คือในที่นี้หมายความว่าอะไรผ่อนนะมี2แบบไม่ใช่ ไม่ใช่โปรโมชั่นรถมึงจะผ่อนทุกอย่างไม่ได้ ไม่ใช่ผ่อนซูซูกิโอ้โหนี่ขายของสุดยอดเลยก็ซูซูกิมีผ่อน 0% ได้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 คืออย่างนี้ไม่มีความเป็นไปไม่ได้ที่ให้ 0% มี2ทางครับเวแรกคืออีจีล้านกว่าบาทจากบุรีรัมย์ลาออกไปเมืองทองจ่ายไม่ไหวหรอกเมืองทองล้านนี่คือปีนึงนะได้ไหมล่ะอีจีได้ไหมล่ะไอ้โค้ชคนใหม่ยังเข้ามาแสนกว่าบาทได้ไหมล่ะก็คือล้านหนึ่งก็คือปีหนึ่งอยากพิสูจน์ตัวเองไหมอยากแก้แค้นบุรีรัมย์ไหมมาทำไอ้นี่ตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งมาไหมล่ะอีจีบอกเลยพูดสั้นๆว่ามึงไปทำเองเถอะยี่ต่อแพงอันหนึ่งคือแพงอีกเรื่องหนึ่งก็คือมึงเคยรู้จักคำว่าเข็ดไหมเอาสั้นๆเลยนะเจ็บ1เจ็บ2ครับเจ็บ3มึงจะทำอีกไหมใช่มึงรู้ไม่สันดานคนไทยเป็นยังไงเจ็บแล้วจำคือคนซึ่งอีจีเจ็บแล้วทนคืออะไรอีจีเขาเป็นคนไงเขาเจ็บแล้วจำเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บแล้วอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อวานพูดไว้วันนี้มีข่าวเสียงสปอร์ตเขาลงมั้งเมื่อวานผมพูดไว้ผมเคยคุยกับพี่เตี้ยพี่เตี้ยผมคุยกับพี่เตี้ยผมเจอแกบ่อยที่ BBTV พี่เตี้ยก็บอกว่าเฮ้ยตู่กูมีอยู่ที่นึงนะที่แบบว่าถ้าสมมติเขาโทรมาหาเนี่ยกูจะรีบไปเลยก็คือเมืองทองเอาละอันนี้ข่าวมันตรงกับเมื่อเช้าแต่ผมพูดไปในไลฟ์เมื่อวานพี่เตี้ยบอกว่ามึงรู้ป่าวว่าพี่วิเขาทำอะไรให้อันนี้ไม่ได้อวยฟังครับฟังนะเล่าให้ฟังนี่เป็นคำพูดจากโค้ชสะสมเล่าให้ฟังไอ้เถอะเดี๋ยวมึงจะบอกว่าโอ้อวยลวิโหลทองอีกแล้วเจ้านายเก่ามึงนะอะไรเงี้ยโนอันนี้ฟังอย่าพี่เตี้ยมาเลยถ้าคำพูดผิดจากนี้นะมึงไปบอกพี่เตี้ยมาด่ากูได้เลย
พี่เต้บอกว่าพี่วิเขาทำอะไรกับฟุตบอลไทยมาเยอะมันอาจจะต้องถึงวันที่จะต้องตอบแทนกันช่วยเหลือกันถ้าสมมุติว่าเขาโทรมาบอกว่าเอ้ยเต้มาช่วยกูทำทีมหน่อยเขาพร้อมจะไปเลยพี่เต้พูดคำเดียวเลยสุดยอดครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยขอตังค์สดนะไม่แกชอบไปเม้นเฟซบุ๊กคนไงสุดยอดครับใช่ช่วงนี้ว่างเล่นโซเชียลบ่อยนะสุดยอดครับก็มันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าทางบอร์ดเมืองทองเขาจะโอเคกับพี่เตี้ยหรือเปล่าสไตล์แบบนี้หรือเปล่าสไตล์ที่แบบว่าจะต้องมีผู้ช่วยเข้ามาด้วยมีพี่โอมาด้วยมีโน่นมีนี่เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะต้องแบบเขาจะโอเคไหมจอยกันได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้นะอะไรเงี้ยเพราะจริงถ้าจะเอาพี่เตี้ยมามันก็ต้องมองไปถึงทีมงานด้วยนะถูกคือไม่ใช่เอามาเพื่อแค่ให้ช่วยอ่ะคือพี่เตี้ยเข้ามาคงไม่ได้ทำยาวๆเลยแต่ถ้าถามผมนะผมว่าเหมาะใช่เหมาะมากเหมาะมากแมตช์นี้มันได้เลยเพราะว่าคือโอเคอ่ะเราเคยเห็นการเข้ามาของเมืองทองโดยมาริโอแล้วมันก็เห็นว่าบอลมาริโอเป็นยังไงและพี่เตี้ยก็รู้จักนักบอลทุกคนรู้จักสไตล์เมืองทองดีแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างแรกเหมือนที่ตู่บอกใจมันมาใช่คือถ้าใจมาก่อนอะไรมันทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวรอดูครับว่าโค้ชใหม่ของทางเมืองทองจะเป็นใครแต่ตอนนี้แน่นอนละมีพี่อุทัยเข้ามาแล้วก็มีพี่เจษฎาจิตสวัสดิ์แล้วก็กวินดึงมาด้วยแล้วก็มีตองมีดานโยก็มีทั้งหมด4คนเนี่ยช่วยกันไปก่อนก็แน่นอนครับเกมต่อไปกับนครปฐมจะเป็นแก๊งเนี้ยที่ทำอยู่แล้วเดี๋ยวเรารู้ว่าหลังจากเนี้ยวันเสาร์นี้นะมีการขยับไหมใช่